ือนสมัยแบบว่าฮอตเลยเนี่ยไม้เต็มหน้าเลยอ่ะนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยร้อนฉ่าเลยนะครับเมื่อเจ้าของฉายาแม่ก็คือแม่พี่ลูกเกดเมธนีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกนะครับถึงประเด็นฮอตเกาเหลาอดีตลูกรักในทีม The Face นะครับน้องโกโก้เนี่ยแหละที่เป็นตอนนี้เป็นมิสแกรนด์2019รวมถึงข่าวลือนะครับที่บอกไม่กินเส้นกับเจ้าของเวทีกับเจ้าของข่าวที่ผ่านมานะครับพี่ณวัฒน์อิสระไกลศีลจากกรณีที่เธอเนี่ยโทรเตือนน้องโกโก้บอกให้หยุดบูลลี่นางงามโลกอย่างแคทริโอน่าเกรย์นะครับแล้วก็เอางี้ดูฮะเก็บไม่ได้เจอป้องณวัฒน์มานานมากคุณณวัฒน์โอ้โหมิสแกรนด์ค่ะพี่เก็บเจอค่ะเก็บไม่ได้เจอป้องณวัฒน์มานานมากคุณณวัฒน์โอ้โหมิสแกรนด์ค่ะพี่เกดเจอค่ะป้องณวัฒน์เกดรักมากค่ะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่แล้วคนละป้องนี่คนละป้องนะฮะก็นี่เลยครับพี่ลูกเกดทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับคิดถึงป้องณวัฒน์จุดนี้แหละครับทำให้หลายคนเนี่ยแซวรวมถึงเพื่อนนางแบบร่วมรุ่นอย่างคุณอุ๋มอาภาสิริด้วยนะที่ไปร่วมงานเปิดตัวละครล็อตใหม่ช่องวันซึ่งเป้าหมายที่พี่อุ่มค้นหาก็คือพระเอกหนุ่มอย่างคุณป้องณวัฒน์นี่แหละครับ พอเจอตัวนะฮะก็คว้ามาถ่ายรูปลง IG Story แถมกับติดแฮชแท็กส่งตรงถึงพี่ลูกเกดพร้อมกับแคปชั่นว่าส่งมาให้เกดหายคิดถึงนะจ๊ะนะครับผมงานนี้เชื่อว่าหลายคนนะฮะก็เข้ามาแซวหลังไมค์กับเจ้าตัวแน่นอนเลยครับ